บัดดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็พบปะก,กันตามปกตินะคะรายการคนเท่าเรากดแห่งกรรมเป็นประจำทางฐานีวิทยุแห่งนี้และในช่วงเวลานี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้คนเท่าก็จะนําเรื่องราจารย์เชื่อมระจนกรรมตอนที่หนึ่งมาคุยมาเล่าสู่กันฟังจากท่านผู้เขียนที่ใช้นามปากาว่า อาจารย์สิทธาเชตาวันนะท่านผู้ฟังคะค่ะคําว่ากรรมนี้คือการกระทาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะทําอะไรที่เราต้องระวังนะคะกฎหมายธรรมชาติก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมกฎของการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วนะคะอย่าลืมค่ะเอาาระกายจะเล่าพระอาจารย์เชื่อมผจญกรรมอย่างไรอ่ามาฟังกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะค่ะ เรื่องราวของพระอาจารย์เชื่อมสุป,ประดิษฐ์น่ารู้น่าศึกษาม,มากมีวความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ไม่เหมือนใครก็ตรงที่ว่าพระอาจารย์เชื่อมเนี่ยก่อนอุปสมบทเป็นพระสุท่านได้ดำรงเพศเป็นฤาษีชีไพรปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำจนคราวยาวถึงหน้าอกผมงอกยาวถึงก้นกางเกงขาดกรลุกกระลิงเหมือนผ้าคลิ้ลมลวมีย่มสะพายระถุไม้เท้าเวลาเดินไปไหนมาไหนคนคิดว่าท่านเป็นบ้า ประเภทชอบเดินเก็บเศษอาหารกินตามข้างถนนหรือกองขยะยิงพวกเด็กๆแล้วก็เป็นวิ่งกันเกลียวเลยตามหลังท่านาค่ะเอาก้อนอิดควางท่านบางส่งเสียงร้องเรียงเยอะยต่างๆนานาบางเรียกท่านว่าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าแต่ท่านฤาษีเชื่อมก็ไม่แสดงความรำคาญหรือโกรธเคืองแม้แต่น้อยใบหน้าท่านก็มีแต่ความอิ่มเอิบเปี่ยมไปด้วยเมตตาให้อภัยทุกคน ไม่มีอะไรจะกระทบกระเทือนจิตใจของท่านให้วันไหวได้เลยถึงแม้เด็กจะวิง่งเรียกว่าไอบา้บ้าไอ้บาไอ้บาก็ตามนี่คือผลอันประเสริฐของการปฏิบัติธรรมเป็นผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรอยูนเโลกครณีการต่อมาท่านผู้ฟังครับพระอาจารย์เชื่อมสุปะดิ์เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดโตเขาทองตำบลเขาทองอำเภอพยุหกิริจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องราวของท่านอาจารย์เชื่อมในท่านไม่มีเจตนาจะโออวดอุตรีมนุษยธรรมแต่อย่างไรท่านเปิดเผยการปฏิบัติธรรมของท่านให้ศรัทธาญาติโยมฟังเพื่อจะให้ศึกษาแนวทางปฏิบัติของท่านเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์อื่นๆถ้าเห็นว่าแนวทางปฏิบัติแบบท่านมีส่วนดีอยู่บ้างจะลองเอาไปปฏิบัติดูก็ได้ เรื่องราวการปฏิบัติคำของท่านเนี่ยมีการประจนภัยต่างๆจะได้เป็นเครื่องปลุกปลุกใจนักปฏิบัติใหม่ๆให้เกิดความกระตือรือร้นมีความขายันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยสมัยเป็นคารวะเนี่ยใช้ชีวิตเป็นทหารอยู่ทั้งจังหวัดเชียงรายนะเป็นจ่าในสิบหนุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างโชคโชนเยี่ยงคนวัยชะกันทั้งหลายแต่แล้วก็เกิดเบื่อหน่ายชีวิตขึ้นมา เห็นว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์แม้จะมีความสุขสนุกสนานต่างๆก็ตามก็เป็นความสุขสนุกสนานที่เจอือปนไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นแหละชีวิตคนเราเนี่ยนะคล้ายแสดงละครวิบลรักบทโศกหัวเราะบทร้องไห้บทตลกดูดูไปแล้วก็เป็นมายาไม่เป็นของแน่นอนชวนให้เศร้าหมองสลดหดหูใจ การที่จะเชื่อมสุป,ประดิษฐ์มีความรู้สึกนึกคิดแบบเนี้ยทั้งๆท,ที่ยังหนุ่มแน่นอยู่ในวัยที่ไม่น่าจ,จะคิดเบื่อโรคอาจจะเนื่องจากพื้นฐานเบื้องต้นของชีวิตอ่มีความผูกพันใกล้ชิดกับพระศาสนาเมื่อสมัยเป็นเด็กเล็กๆพ่อแม่นําไปฝากไว้กับพระที่วัดพอโตขึ้นหน่อยอายุสิบเอดสิบสามก็บรรพชาเป็นสามเณร ประชาเป็นเนียนอยู่แปดพรรษาพออายุครบยี่สิบก็สบอุปสมบทรับอิสุ่าเรียนบาลีธรรมอยู่หลายปีก็สืออกมารับราชการระหารเพื่อนคนหนึ่งเห็นจ่าเชื่อมสุบวดิตมีความเศร้าหมองเป็นทุกข์ก็แนะนำบอกว่าโอ้เอ็งควรจะไปหาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในตรวจโชคชะตาราศีให้สะดอกเคราะห์ลดน้ำมนต์ดูบ้างหรว่เชื่อม บางทีชีวิตจิตใจจะได้ดีขึ้นเองจะได้มองโลกในทางแจ่มใสมองเห็นความหวังเรืองรองในอายอนาคตบ้างจาเชื่อมก็ถามเพื่อนบอกเอ้า,เาจะให้ข้าไปหาพระที่ไหนดีละ่ะเพื่อนก็บอกเฮ้ยเรื่องเล็กข้าจะพาไปหาพระอาจารย์ของว่าท่านเป็นพระทุดงมาจากพระนครศรีอ,อยุธยาชื่อหลวงพ่อนิยม ิติวิโรเพื่อนคนน,นั้นก็แนะนำแต่เมื่อไปพบหลวงพ่อนิยมแล้วนะคะราบน้มัศการขอให้ท่านช่วยตรวจดวงชะตาราศีว่าเป็นประการใดหลวงพ่อนิยมปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่หมอหมอดูไม่ใช่พระทํานายทายทักใครๆทาไม่ได้จะเชื่อมึงขอให้หลวงพ่อน่ะลดน้ามนต์สะเดาะเคราะห์ให้หลวงพ่อนิยมก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ลดน้ํามนต์ไม่ได้เลื่องหรอกเว้ย เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเาจ้าไปปฏิบัติดีกว่าจะทำให้จิตใจอิ่มเอ,อิบเบิกบานทุกทั้งหลายในชีวิตจะค่อยๆหมดไปเองจะเชื่อมรู้สึกผิดหวังค่ะที่หลวงพ่อไม่ทำนายทายทักชะตาชีวิตให้ขอให้ลดน้ำมนต์ก็ไม่ลดให้ก็เลยกราบลากลับหลังจากนั้นก็ลืมเรื่องหลวงพ่อนิยมเสสสนิตรายวันต่อมาท่านผู้ฟังเพื่อนคนนั้นก็มาหาจ่าเชื่อมอีกค บอกว่าหลวงพ่อนิยมให้มารับใจเชื่อมไปพบท่านให้ได้หลวงพ่อนิยมจะไปบปําเพ็ญเพียรที่ถ้าบ่อยาเทือกเขาหลวงจังหวัดนะครสวรรค์หลวงพ่ออยากจะเอาตัวใจเชื่อมไปอยู่ที่ถ้ำด้วยสักระยะหนึ่งจะเชื่อมก็แปลกใจว่าหลวงพ่อจะชวนไปอยู่ถ้ำด้วยชรลอยหลวงพ่อคงจะมีอะไรดีๆเป็นแน่และมั้งคิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจอาะท่านหลวงตกลง จะลองไปอยู่ดูถ้ำไปดูถ้ำกันดูสักพักนึอาจจะเจอของดีๆแปลกๆก,ก็ได้ออนนี้ไอ้ถ้ำบ่อยาเขาหลวงเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปจากพื้นดินเนี่ยประมาณหกสิบวามีลูกศิษย์ลูกหาติดตามหลวงพ่อนิยมไปประมาณเจ็ดสิบคนส่วนมากเป็นคนสูงอายุเกือบทั้งหมดและเป็นผู้สนใจในธรรมปฏิบัติจะมีคนหนุ่มอยู่ก็ไม่กี่คนหรอกท่านผู้ฟังก็ วันแรกคืนแรกที่มาอยู่ถ้ำกับหลวงพ่อนิยมนะคะความเงียบสงัดของป่าเขาลำเนาบะไยการต้องใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำก็ทำให้จิตใจต้องคิดถึงตัวเองและผู้อื่นอย่างกว้างขวางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นใจให้คิดอนุภาพของความสงัดวิเวกมีอิทธิพลต่อชีวิตจริงๆจะเชื่อมสุปปคิดไปต่างๆร้อยแปดันประการ เกิดปัญญาพิจรณาถึงชีวิตของเราที่ใช้ชีวิตโลดแล่นทำมาหากินอยู่ในสังคมทุกวันนี้ว่าใครจะมีกิเลสตัณหามีความอยากความม,าาม,มีอยากได้อยากเป็นอืมไม่อยากได้ไม่อยากเป็นโอ้ใครจะมีกิเลสมากกว่ากันวะอ่าก็ลองกันดูสักตั้งหนึ่งจะอยู่ในถน้ำนี้ลองปฏิบัติดูสักพักหนึ่งว่าจะมีอะไรดีขึ้น ท่านฟังแค่แต่ละวันแต่ละวันมีแต่คิดมองหาวิถุนิยมกันภายนอกมาไปปฏิบัติอยู่ในธรรมก็มาคิดคิดมองหาว่าอะไรที่ปฏิบัติน่ะจะดีจะได้ดูของจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรคิดไปคิดมาคิดว่าเออไอกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่เออจะดูสิว่ากิเลสตัวไหนเนี่ยมันจะมากกว่ากัน แต่ละวันหนึ่งคนก็คิดกันแต่ว่าจะมองหาวัตถุนิยมภายนอกเอาเข้ามาเป็นสมบัติของตัวทุกวัน,นไม่มีแต่ความทะยานอยากหาได้เท่านี้กูก็อยากได้เท่านั้นนี่เป็นการคิดตรึกตรองด้วยปัญญาของจ่าชเชื่อมที่กําลังทดลองปฏิบัติทรรมก็มานั่งคิดว่าเออขึ้นชื่อว่าความพอใจเนะ่ะไม่มีอยู่ในชีวิตจิตใจ ทันเมื่อหาได้แล้วก็มีใจกำเริบมากเขา้าบางครั้งก็แสดงตัวเป็นคนเก่งอาหางกายกตนข่มผู้อื่นหาว่าผู้อื่นโง่กว่าตนความจริงตัวเองมีแต่ความโง่ที่ถูกกิเลสหลอกใช้อยู่ตลอดเวลาอ่คิดใช้ปัญญาคิดตอนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในธรรมนะคะแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนี่ไม่มีโอกาสได้หยุดเพ่งสำรวจดูความรู้สึกนึกคิดจิตใจของตัวเองเลย มนุษย์เราเนี่มีแต่กิเลสจิตใจตัวเองมีสภาพนึกคิดดีหรือไม่ดีอย่างไรจะแก้ไขจิตใจให้สงบเยือกเย็นลงอย่างไรปรากฏว่ามนุษย์ที่มีกิเลสเนี่ยไม่ได้มีสติฉเฉลียวฉุกค,คิดเลยมีแต่จะหาของข้างนอกนะเขามาช่วยรักษาจิตใจตัวเองอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้นี่ก็คือกิเลสตัวใหญ่ แต่วัตถุทางนั้นคิดเอาข้างนอกมาเข้าข้างในเอามาประโลมประลาทับถมเอาใจตัวจิตใจตัวที่มากไปด้วยความอยากก็คือตัณหาบางครั้งมนุษย์ที่มีกิเลสก็หาวัตถุนิยมมาเอาใจไม่ได้ไม่พอใจก็วิ่งหาหมอดูให้ช่วยทำนายทายทักให้พระลดน้ำมนต ซึ่งเป็นการแก้เหตุที่ผิดจุดอย่างเราได้ปฏิบัติมาแล้วก็ไปหาพระพระพระอาจารย์ก็ไม่ทำทายนายทายทักให้เราที่วิชะตาชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปท่านก็ไม่สนท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เป็นพระที่จะทํานายดวงชะตาให้ใครไม่ใช่เป็นพระดูหมอดูเอาขอท่านลดน้ำมนต์ให้ท่านก็ไม่ลด ท่านบอกว่าอยู่ที่จิตใจคนเราจะสุขจะทุกข์อะไรอยู่ที่จิตใจนี่แหละเราต้องแก้ที่จิตใจของเรานี่เป็นคําที่พระอาจารย์นิยมได้ให้คติมา,าเราต้องแก้ที่จิตใจเราเราทุกข์ต้องแก้ที่ใจเราเราสุขก็ต้องแก้ที่ใจเรา,ามันถึงจะถูกจุดสุขทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจทั้งนั้น ใจคิดว่ามันทุกมันก็ทุกใจคิดว่ามันสุขมันก็สุขฮเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่ใจใจทยานอยากใจอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่คือกิเลสทั้งนั้นละ่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ชื่อว่าเราเพ่งดูจิตใจตัวเองนี่พระอาจารย์นิยมสอนมาให้คติมาให้ดูที่จิตของตัวเองจิตทุกจิตสุขแก้ที่จิตของเรา แก้ไขความทุกข์ที่ใจได้เองแล้วตนจะเป็นที่พึ่งของตนต้องช่วยตนเองอย่างนี้ไม่แจ่ไปให้คนอื่นเขาช่วยมาทายทีสตาชีวิตเคาะหนนาจะเป็นยังไงเอาขอลดน้ำมนต์ให้ชีวิตมันดีขึ้นมันผิดทั้งนั้นเป็นวิสาทิฏิความผิดคิดที่ผิดเมื่อพระอาจารย์นิยมได้ให้คติจ่าเชื่อมมาก็เข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำ ก็มาพินิษพิจารณาคำพูดของพระอาจารย์ก็เกิดเห็นจริงขึ้นมาเมื่อพิจารณาตัวเองสำรวจดูจิตใจตัวเองอยู่บ่อยๆก็จะพบของจริงของวิเศษเกิดขึ้นคือดวงปัญญานี่พระอาจารย์นิยมให้คติมาจาเชื่อมก็มาพิจารณาท่านผู้ฟังคะเมื่อมาอยู่ในถ้ำ เห็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อแยกย้ายกันนั่งสมาธิภาวนาในถ้ำต่างๆบ้างในใตล้ลมไม้ภูเขาบ้างตามพารานหินกลางแจ้งบ้างแต่เชื่อมก็ตัดสินใจเด็ดขาดเอาวะน่ะคำพูดของพระอาจารย์นิยมก็น่าคิดเหมือนกันเนาะจะรองอยู่ที่ถ้ำนี้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังดูสักพักหนึ่งคนอื่นก็จะทําได้เราก็ต้องทําได้ เมื่อใจาเชื่อมตัดสินใจเช่นนี้แล้วก็ขอขึ้นครูเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อนิยมก็หลังจากได้ทดลองดั่งสมาธิวยการเดินลมแบบอนาปานาสติคือคิดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่เรียกว่าแบบอนาปานาสติในคืนแรกท่านผู้ฟังคขรู้สึกว่าโอ้ อารมณ์รวมตัวสงบได้เร็วมากมีอาการตัวเบาคลายสำลีมันลอยขึ้นจากพื้นจิตใจเบาสบายมีความชุ่มชื่นอิ่มเอ,อิบเป็นความสุขอันสงบมหัศจรรย์จริงๆอย่างที่จ่าเชื่อมไม่เคยประสบพบมาก่อนในชีวิตเลยท่านวันรุ่งขึ้นได้นำเรื่องทำสมาธิตัวลอยไปเล่าให้หลวงพ่อ,อนิยมฟังพระอาจารย์ฟังแล้วก็ถามท่านว่า พอกำหนดกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ธาตุสัมปยุตกันดีแล้วจิตสงบลงตัวมันลอยขึ้นทุกทีทุกทีทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับอาจารย์หลวงพ่อนิยมกลับตอบว่าไอเซอนะว่าไอเซอทำให้ใจเชื่อมงงเสียใจว่าทาไมเนอหลวงพ่อจึงให้คําตอบอย่างนี้อว่าไอเซอก็หมายความว่ายอย่างไงงงค่ะ คิดอยู่ตั้งนานว่าหลวงพ่อทำไมว่าไอเซอร์นะคะจะเชื่อมงงเสียใจทำไมเนาะหลวงพ่อถึงให้คำตอบอย่างนี้ต่อมาพวกลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนิยมซึ่งมาปฏิบัติธรรมในถ้ำในภูเขาก็ทยอยกันกลับบ้านกลับช่องกันจนหมดหลวงพ่อนิยมเองก็จะไปอยู่ที่อื่นก็ถามจ่าเชื่อมบอกว่าจ่าจะอยู่ในถ้ำต่อไปหรืออยากจะกลับบ้าน ตาเชื่อมก็กราบเรียน่านว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมในถ้ำในภูเขาลูกนี้ต่อไปครับสภาพจิตใจได้ค่อยๆทราบซึ้งพึงใจในการทําความสงบบ้างแล้วครับอาหลวงพ่อดีใจมากเลยโออคิดถูกคิดถูกคิดถูกอ้าวท่านผู้ฟังค่ะมองไป,มอง,ไปมองมาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วสิอากอนจากกันวันนี้ตอนที่หนึ่งนะคะพระอาจารย์เชื่อมระจนกรรมจะะจนกรรมอย่างไรบ้างก็มาฟังกันต่อในตอนต่อไป วันนี้ป้าไก่ก็จะลากันตรงนี้พบกันใหม่ในวันรุกนี้วันดีนะคะ